สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทาง Facebook Live ในเพจทั่วไทยนิวนะฮะรวมถึงที่กำลังรับชมผ่านทางถ่ายทอดสดของทั่วไทยนิวโอ้โหเสียงดังไปกบ1 2 3ขอโทษทีครับยกให้ทั่วไทยนิวครับนะพี่บางพี่บางขอโทษทีโอ้นี่ผมแฟนคลับเลยอยู่แม่สายยังต้องดูเลยสุราษฎร์เนี่ย1 2 3นะครับนี่ฮะอ่ะชมบรรยากาศต่อกันต่อนะฮะ5รายการ24นาทีนะฮะวันนี้เสาร์ที่5พฤศจิกายน2565นะฮะอยู่กันที่วัดกลางใหญ่นะครับตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับตอนนี้หลวงตาบุญชื่นก็กำลังออกบิณฑบาตนะฮะญาติโยมนะครับโดยมีเจ้าที่หน่วยกู้ภัยนะครับมูลที่กุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีนะครับมาเป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วบรรยากาศนะฮะวันนี้มาสักครู่ประเมินด้วยสายตาก็ไม่น่าจะต่ำกว่า300คนนะครับนี่ฮะต่อแถววนกันเป็นงูกินหางเลยนะครับมีแน่นะครับ300คนเกินแน่นอนโอ้โหผมประเมินน้อยไปหน่อยโอ้ยข้างหลังอีกบานเลยนะฮะเกินแล้วนะครับ300เกินแน่นอนเมื่อคืนนี้นะฮะโอ้สแกนแอปไปแล้ว 2,600 กว่าคนเกทับวัดสนไปแล้วนะฮะแน่นอนจริงๆนะฮะพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะเช้าวันนี้นะครับสำหรับเส้นทางเมื่อคืนนี้ผมโพสต์ไปที่หน้าเพจแล้วนะครับก็ใช้เส้นทางนะครับมุ่งหน้าไปห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสาขาสุราษฎร์ธานีนะครับนายจ๊ะคนสวยเดินเลยเยอะมาเยอะแผนนะครับขาดเล็กไปหน่อยนะยังไม่พอนะวันนี้คนเยอะออกมาจะเยอะจะเดินหลายรอบนะนะขยันเดินนี่ฮะรับดอกไม้ไปบูไปบูไม่ได้ดูเดี๋ยวพอเดี๋ยวจะเอาพวกขนมพวกนมเลยไปเดินแจกตามขบวนด้วยนี่คนนี้ครับสำหรับทั่วไทยนิวเรานำเสนอนะครับอาจจะไม่ต่อเนื่องนะฮะเนื่องจากเรามีภารกิจโอ้หลายหน้าที่มากนะครับสำหรับส่วนตัวผมนะครับก็จะนำเสนอไม่ได้ต่อเนื่องเหมือนปีที่แล้วยังได้คุณวินะฮะคุณวิเชียงรายบุรีมาช่วยไลฟ์สดตลอดเส้นทางนะครับก็นำเสนอนะครับเป็นช่วงเวลาแต่ว่าจะอัปเดตนะครับเส้นทางนะครับให้พี่น้องประชาชนจากทั่วประเทศแล้วก็ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับทราบนะฮะแล้วนี่คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะแล้วก็ที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่ทางช่อง YouTube ของทั่วไทยนิวด้วยนะครับดูฟรีไม่มีโฆษณาดูทั่วไทยนิวเหมือนเดิมนะฮะโลแกนเดิมนะครับไว้ข้างบนเลยครับพี่ข้างบนพี่นะครับพี่ลุงไปไหนครับพี่ลุงพี่ลุงให้ดูที่วางของตะก้าให้กูบ้านอ่ะต้องไว้ข้างบนเนี่ยเอาไว้ตรงกลางเลยเนี่ยตรงกลางศาลามันมีที่กองอยู่อ่ะพี่ชอบฝากดูน้องๆให้วางอาหารดิขอบคุณมากนะฮะช่วยเก็บเก้าอี้โอ้โหดีงามพระราม8จริงเลยนะฮะพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีนะครับสุดยอดนะฮะนี่โอ้โหหนูน้อยก็มาใส่บาตรแต่เช้าเลยมาตีอะไรเค้าเนี่ยตีสามมาทำวัดเช้าด้วยนะโอ้โหตื่นไวโอ้สาธุนะฮะนี่ฮะนุโมทนาบุญด้วยนะฮะโอ้โหน้องๆหน่วยกู้ภัยนี่นอนดึกตื่นเช้านะฮะไปลุกติดวัดกันนะฮะโมทนาบุญด้วยนะครับเสร็จแล้วเก็บเก้าอี้นะครับแล้วขึ้นไปนั่งเลยนะครับใครใส่บาตรเสร็จไวก็นั่งด้านหน้าไปนะฮะกำนันกำนันครับกำนันใครที่นะครับอยากจะรับชมนะฮะความคืบหน้าเกี่ยวกับการเดินธุดงค์ของตาบุญชื่นถ้าเกิดทั่วไทยนิวไม่ไลฟ์สดก็มารับชมผ่านทางเพจ123นะครับฮอตนิวสุราษฎร์ธานีได้เลยนะครับก็จะนำเสนอเรื่องราว
ต่อเนื่องเลยนะฮะว่า1-2-3เนี่ยเดินตามเลยนะฮะของสุราษฎร์นะฮะโอ้เป็นเพจข่าวที่เรียกว่านำเสนอเรื่องราวของพระพุทธศาสนานะครับได้เป็นอย่างดีนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็ฝากติดตามกันนะครับสามารถที่จะเข้าไปรับชมนะฮะได้เลยนี่ฮะ1-2-3ฮอตนิวนะฮะสุราษฎร์ธานีโอ้ดังมากนะครับเพจนี้ผมอยู่เชียงรายผมยังต้องดูเลยนะฮะมีข่าวใหญ่ๆข่าวด่วนเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่นะฮะนำเสนอเรื่องราวกันดีดีเยี่ยมจริงๆนะฮะทีมนี้นะฮะก็ขอบคุณมากๆนะที่ช่วยกันทะนุบำรุงพุทธศาสนานะฮะและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะครับโอ้โหนี่ฮะบนกันโอ้โหพี่ลุงจัดสวยมากนะฮะพี่ลุงสวัสดีครับพี่ลุงพี่ลุงนี่จัดแถวนะฮะจัดริ้วขบวนธุดงค์ไม่ใช่จัดริ้วขบวนใส่บาตรโอ้โหสวยจริงๆนะฮะวาร์ปมามุมนี้นะฮะโอ้โหเยอะมากนะครับห้านาฬิกา30นาทีนะครับวันนี้วันเสาร์ด้วยโอ้วันดีนะฮะวันมงคลนะครับเสาร์5เลยนะครับวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนอีก3วันก็จะลอยกระทงแล้วฮะวันเพ็ญเดือน12น้ำก็นองเต็มตลิ่งกันที่สุราษฎร์ธานีแน่นอนนะฮะในขบวนเราวันนี้วับมาหาหลวงตาก่อนนะฮะตื่นหรือยังครับปู่ตื่นแล้วนะโอเคสวัสดีครับเนี่ยทีมฝาดถนนนะฮะเช้าก็มานะครับเป็นลูกศิษย์วัดนะฮะถือดอกไม้นะครับเราจะเห็นว่าในขบวนเนี่ยจะมีคนกวาดถนนนะฮะนี่ก็เป็นหนึ่งคนที่กวาดถนนนำหน้าหลวงตาบุญชื่นภาพอาจจะสั่นไหวสักนิดนึงนะฮะผมใช้ขาตั้งกล้องนะครับเราไลฟ์สดทางเพจทั่วไทยนิวแล้วก็ถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube ด้วยนะฮะไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นนะครับภาพอาจจะสั่นไหวไปนิดนึงต้องขออภัยด้วยจะเห็นบรรยากาศว่าหลายคนเนี่ยนำเก้าอี้เก็บกันด้วยนะฮะนี่โอ้โหเป็นไงความเขาเรียกอะไรเป็นระเบียบเรียบร้อยของพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะไม่เป็นภาระของวัดนะครับแล้วก็ไม่เป็นภาระของใครด้วยนะฮะช่วยกันอย่างดีนะครับแวบมาแล้วฮะมาเมื่อกี้นี้สวัสดีครับเมื่อกี้นี้เห็นถามว่าช่องอะไรนะครับเป็น Facebook นะครับเพจทั่วไทยนิวนะครับเข้า Facebook พิมพ์ว่าทั่วไทยนิวนะครับหรือทั่วไทยนิวไลฟ์สดก็ได้นะครับแต่เข้าไปดูไม่ได้นะต้องกดถูกใจก่อนแล้วกดติดตามด้วยนะครับยอดวิวของผมไม่มีประโยชน์มากนะครับเพราะว่าไม่ได้สร้างรายได้นะครับเรานำเสนอฟรีใครที่เป็นแฟนคลับทั่วไทยนิวจากทั่วประเทศทั่วโลกจะรู้ว่าผมนำเสนอฟรีดูฟรีไม่มีโฆษณาดูทั่วไทยนิวแต่ต้องแอบก่อนเพราะว่าเดี๋ยวที่เขามีโฆษณาเขาจะด่าเมียพ่อ ไม่ได้เลยนะครับไม่ได้ไปเกทับใครนะแต่ว่าเราไม่นำเสนอเพื่อสร้างรายได้จริงๆนะครับหลายคนจะรู้อยู่แล้วนะครับผมพูดไว้แล้วครับคำไหนคำนั้นนะฮะนี่ฮะภาพบรรยากาศเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวรอกันดักตรงนี้นะฮะพระอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจรัญนะครับจากอุทยานธรรมดงยางจังหวัดศรีสะเกษนะครับที่ก็เรียกว่าเป็นศิษย์เดียวกันกับหลวงตาบุญชื่นนะครับก็มาเดินธุดงค์ด้วยนะครับหลวงตาท่านก็ให้ข้อวัดปฏิบัตินะครับที่เหมือนกับท่านนะครับก็คือไม่สวมใส่รองเท้านะครับไม่รับปัจจัยนะครับฉันอาสนะเดียวนะครับแล้วก็นอนไม่มีกฎไม่มีมุ้งนะครับไม่ใช้โทรศัพท์มือถือไม่ติดต่อทางโลกนะครับก็เป็นข้อวัดปฏิบัติที่หลวงตาท่านถืออยู่นะครับซึ่งพระธุดงค์ที่มาร่วมเดินด้วยนะครับก็ปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติเหมือนกันกับหลวงตาบุญชื่นนะครับท่านภาวนาไว้มาเดิน5วันนะฮะนี่ก็เหลืออีกกี่วันเนี่ยน่าจะประมาณเหลืออีกวันเดียวหรือว่าผมลืมนับวันเลยนะฮะอ
และนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะผ่านทาง Facebook Live นะครับในเพจทั่วไทยนิวรวมถึงที่กำลังรับชมผ่านทางถ่ายทอดสดของช่อง YouTube ช่องทั่วไทยนิวนะครับ 5:34 นาทีนะครับวันนี้เสาร์ที่5พฤศจิกายน2565และที่นี่นะครับวัดกลางใหม่ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำสุภาษิตไม่ได้แล้วนะครับเขาเรียกอะไรเป็นอะไรสุภาษิตของจังหวัดใช่ไหมโอ้ยาวเมื่ออะไรนะพูดหน่อยพูดหน่อยเมืองร้อยเกาะหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะนี่นะครับนี่แหล่งธรรมะจริงๆแหม 2,000 กว่าคนเมื่อคืนนี้ 2,600 กว่าคนเหลือเชื่อนะฮะใช้คำว่าเหลือเชื่อเมืองร้อยเกาะหอยใหญ่ไข่แดงแล้วก็อะไรนะลืมเลยแหล่งมากโอ้โหจะชนโอ้ยขอโทษครับขอโทษนี่ฮะได้เจ้าหน้าที่หลักนะฮะจากหน่วยกู้ภัยกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีนี่ต้องขอชื่นชมนะผมเป็นคนที่อื่นเนี่ยผมเห็นการทำงานของเจ้าที่หลายๆฝ่ายนะครับในสุราษฎร์ธานีเนี่ยต้องบอกว่าบูรณาการนะฮะกันอย่างดีเยี่ยมจริงๆนะฮะผู้หญิงอย่าฝังทางหน้านะครับทางหน้านะครับผมขอบคุณนะครับว่าสตรีนะครับฝังทางหน้านะครับนะฮะหลวงตาบุญชื่นอยู่องค์สุดท้ายนะฮะองค์ที่8นะครับล้มนะครับคุณแม่ใส่ยังใส่ยังยังเลยต้องมาตรงไหนอ่ะเดี๋ยวเอานี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยเพื่อขาวเนี่ยเอาเก้าอี้มานั่งเลยครับขอทางนะครับขอทางเข่งหน่อยครับผู้หญิงอยากฝากทางหน้านะครับนี่ทางหน้าบุญทุกท่านนะครับทางหน้าไม่ขวางไหมครับทางหน้าขอบคุณครับ
เดี๋ยวเราอยู่มุมหลังนะฮะมุมหน้าเนี่ยเดี๋ยวให้ทางช่อง1 2 3เขาอยู่ข้างหน้าไปก่อนนะครับสับเปลี่ยนกันนะครับดูหลายๆมุมกล้องใครดูทั่วไทยนิวก็จะเห็นมุมนี้ดู1 2 3ฮอตนิวก็จะอยู่อีกมุมนึงนะฮะก็เป็นการนำเสนอฮะเรื่องราวช่วยกันนะฮะผมไม่ไปแย่งมุมใครอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปมีผลประโยชน์ตรงนี้นะฮะช่วยกันนะฮะก็ยินดีนะครับที่สื่อมวลชนหลายๆสำนักนะครับติดต่อมาขอรูปขอคลิปนะฮะเราก็ให้ตลอดนะฮะทั่วไทยดิวเราให้ตลอดนะฮะแต่ว่าห้ามขโมยนะฮะห้ามดูดคลิปไปลง YouTube เพื่อสร้างรายได้นะครับเราไม่อนุญาตนะฮะสวัสดีครับโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเสียดายแล้วไม่บอกให้โทรมาก่อนไม่ทันกันเลยอ่ะเดี๋ยวน่ะเดี๋ยวถึงตามไปตรงโน้นเลยอ่ะแป๊บนึงยกมาสองตาเนี่ยยกมาฝากกล้องตั้งไว้ตรงนี้ก่อนนะครับขึ้นดิครับไม่ขึ้นจะให้ไปฉันตรงไหนแล้วครับคุณแม่เป็นค่ะเขาเรียกว่าตอบคุณเดี๋ยวไปกันต่อนะฮะว้าบนะฮะเรามาอยู่องค์หน้าดีกว่านะฮะว้าบนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับเช้าวันนี้นะครับผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะลงถึงที่กำลังรับชมอยู่ทางช่อง YouTube ของทั่วไทยนิวด้วยนะครับโอ้นี่ไม่ได้น้อยนะฮะนี่เยอะมากนะครับเริ่มมาทยอยกันมาอีกแล้วด้วยนะครับพระสงฆ์นะครับซึ่งเป็นพระธุดงค์นะฮะ
ออกรับบิณฑบาตณวัดกลางใหม่แห่งนี้นะครับจำนวน8รูปนะฮะรวมหลวงตาบุญชื่นแล้วนะฮะสำหรับเส้นทางเดินธุดงค์นะฮะหลังจากที่ท่านฉันภัตตาหารเช้าเสร็จนะครับก็จะเก็บเครื่องอัฐบริขารนะครับก่อนที่จะเริ่มออกจาริกธุดงค์ต่อนะฮะโดยใช้เส้นทางนะครับจากวัดกลางใหญ่มุ่งหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสาขาสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปถนนสายล่างนะครับมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนหลวงหมายเลข417นะครับใครที่อยู่ในเส้นทางก็นั่งรอกันในที่ร่มนะฮะรอกราบไหว้ขอพรหลวงตาบุญชื่นพร้อมพระธุดงค์นะครับรวมทั้งสิ้น8รูปได้เลยนะฮะสำหรับสิ่งของนะฮะต่างๆนะครับไม่มีอะไรก็ไม่ต้องถวายก็ได้นะฮะท่านเดินธุดงค์ท่านไม่ได้มาเดินรับบาตรนะครับต้องบอกเลยว่าแต่ว่าความศรัทธาของพี่น้องชาวพุทธเนี่ยเห็นพระธุดงค์ก็จะนำน้ำดื่มขนมนมเนยมาถวายก็สามารถที่จะนำมาถวายได้นะครับตามกำลังศรัทธาของเรานะครับสิ่งของที่นำมาถวายให้กับหลวงตาบุญชื่นนะครับท่านก็จะเมตตาให้นำไปถวายตามวัดต่างๆนะครับแล้วก็ไปมอบให้กับโรงเรียนนะครับรพสต.นะฮะไปให้ผู้ป่วยติดเตียงนะครับก็ได้กำลังหลักจากเจ้าที่หน่วยกู้ภัยในพื้นที่ของแต่ละพื้นที่ที่ท่านเดินธุดงค์ผ่านนะฮะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในเขตสุราษฎร์เป็นมูลที่กุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีนะครับก็มาช่วยกันขนน้ำนะครับไปลงตามจุดต่างๆแล้วก็ถ่ายรูปมานะครับแล้วก็มากราบเรียนหลวงปู่นะครับหรือว่ากราบเรียนหลวงตาบุญชื่นให้อนุโมทนาบุญให้ท่านทราบนะครับนี่ฮะเต็มปั๊บเดียวเต็มเลยนะฮะแป๊บเดียวเต็มถวายทั้งมิโตเลยนะฮะโอ้สุดยอดเข้าวัดไปอีกหนึ่งใบนะฮะเป็นสมบัติของวัดกลางใหญ่ไปซะโอ้โหยังเหลืออีกเยอะเลยนะโอ้ยังเดินกันมาเป็นแถวเลยนะฮะโอ้โหสงสัยจะไม่จบง่ายๆนะฮะแม่คณะศรัทธาชาวสุราษฎร์ธานีเยอะเหลือเกินห้านาฬิกา46นาทีนะครับอ้าวเดี๋ยวไปชมบรรยากาศด้านหลังฮะหลวงตาบุญชื่นอีกประมาณ110เมตรกับอีก2ก้าวครึ่งฮะจะถึงจุดที่ผมยืนอยู่แล้วโอ้คนเยอะมากนะใหญ่ไม่พอนะสูงกำนั่งกำนั่งสูงเดี๋ยวเราต้องเอาตัวสูงเราวัดแข็งบ้านบ้านนี่ฮะตอนนี้นะครับมาหลังจากที่บ้านใส่บาทไปได้ครึ่งนึงนะครับมีการตั้งแถวใหม่นะฮะคนที่มาทีหลังนี่มาแถวใหม่นะฮะมาเริ่มแถวใหม่กันแล้วนะครับนี่หางแถวอยู่ตรงนี้อีกโอ้โหเยอะจริงๆนะครับนี่นะครับแหมน่าจะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะน่าจะจบนะครับวันนี้ก็น่าจะเดินธุดงค์นะครับออกจากวัดเนี่ยนะครับ 7:00 นมีแน่ครับ 7:00 นกว่าๆแน่นอนนะฮะวันนี้ครับ
ับค่อยๆใส่นะครับถุงใหญ่ๆเนี่ยแตะบาทท่านนะครับแล้วเดี๋ยวให้ลูกศิษย์ที่อยู่ข้างหลังนะครับถือไปเลยให้ยกไปเลยนะครับอย่าไปใส่ในบาทนะครับถุงใหญ่ข้างบนขึ้นไปรอรับพรด้านบนเลยนะครับช่วยเก็บเก้าอี้นิดนึงครับเดี๋ยวเป็นภาระของพระเนาะครับสวัสดีที่รับชมนะฮะผ่านทาง Facebook Live ในเพจทั่วไทยนิวนะฮะทั้ง200กว่าท่านแล้วก็ที่กำลังรับชมถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube ทั่วไทยนิวด้วยนะครับดูฟรีไม่มีโฆษณาดูทั่วไทยนิวนะฮะสโลแกนเดิมเรานะครับและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆเช้าวันนี้นะครับนี่ฮะใส่บาตรเสร็จแล้วก็จะยกเก้าอี้มาเก็บกันเป็นระเบียบเรียบร้อยโอ้โหเป็นแบบอย่างที่ดีเดี๋ยววัดต่อไปทำแบบนี้กันเลยนะครับมาชมกันหน่อยนะฮะไม่เป็นภาระกู้ภัยไม่เป็นภาระลูกศิษย์วัดแล้วครับแล้วก็ไม่เป็นภาระพระในวัดด้วยอ๋อแต่ว่าไม่เป็นก็ต้องเป็นอยู่ดีนะฮะเดี๋ยวกู้ภัยก็ต้องมาขนไปเก็บในห้องนะเยอะมากโอ้เก้าอี้เป็นพันสองพันตัวนะฮะไม่พอนั่งเลยเหลือเชื่อนะฮะความศรัทธานี่เยอะจริงๆนะครับอะไรเนี่ยนะครับกราบนมัสการหลวงตาและคณะสงฆ์ที่ติดตามเดี๋ยวข้อความหายไปแล้วอ๋อนี่และคณะสงฆ์ที่ติดตามและอรุณสวัสดิ์คุณครับพี่บังจากขอนแก่นครับคุณอดุลสวัสดีฮะโอ้โหจากขอนแก่นนะครับแฟนคลับเรามีหลายจังหวัดเหลือเกินนะครับขอขอบคุณมากนะฮะก็ช่วยกันนะครับธนุบำรุงศาสนานะครับเผยแผ่บารมีหลวงตาบุญชื่นโดยการกดไลค์กดแชร์ไปนะครับยอดวิวนะครับกดถูกใจกดติดตามกดแชร์นะครับไม่ได้มีรายได้นะครับผมก็ไม่ได้ร่ำรวยขึ้นนะฮะผมก็สุขใจแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจเฉยๆนะครับเพราะว่าทั่วไทยนิวเรานำเสนอฟรีนะครับพยายามจะย้ำเสมอนะฮะเพราะว่าหลายคนก็จะมาบอกว่าทำไมต้องบอกฟรีด้วยทำก็ทำไปคนจะดูก็ดูนะฮะผมก็ต้องบอกเพราะว่าหลายช่องเนี่ยเขาสร้างรายได้เขามีตังค์นะฮะแต่ว่าทั่วไทยนิวเรานำเสนอฟรีเราไม่มีรายได้เราไม่ได้มาแสวงหาผลประโยชน์นะครับฉะนั้นเราก็ต้องพูดนะครับเพราะว่าบางคนไม่รู้นะครับบางคนไม่รู้ก็นึกว่าแหมทั่วไทยนิวมาเกาะหลวงตาบุญชื่นหลายปีเนี่ยนะฮะคงจะร่ำรวยหลายคนเจอผมก็จะถามนะครับเพราะยอดวิวเยอะมากนะฮะคลิปที่มียอดคนดูสูงสุดนะฮะ19ล้านกว่านะเกือบ20ล้านนะครับแหมถ้าถามว่าสร้างรายได้เนี่ยผมโอ้โหได้เงินเดือนนึงขนาดไหนเนี่ยใครที่ทำ YouTube อยู่นะครับจะรู้นะครับใครที่สร้างรายได้นะครับจะรู้เลยนะครับทั้งเพจทั้ง YouTube เนี่ยผลประโยชน์เยอะมากนะฮะแต่ว่าเราไม่สร้างรายได้นะฮะเรานำเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่บารมีหลวงตาบุญชื่นให้รู้นะครับให้คนทั่วประเทศทั่วโลกได้รู้ว่านี่คือพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่กราบไหว้ได้สนิทใจอีกหนึ่งองค์นะครับแล้วภาพบรรยากาศเวลาท่านเดินธุดงค์นะครับไม่ว่าจะไปในเขตอำเภอไหนจังหวัดไหนนะครับถนนเส้นไหนที่ไม่มีบ้านคนนะครับก็จะมีรถลามาจอดนะครับรอดักถวายน้ำมากราบไหว้ขอพรตลอดเส้นทางก็เป็นภาพบรรยากาศที่ต้องบอกว่าเห็นกันมาตลอดนะครับเห็นกันมาตลอดสวัสดีครับโอ้โหนี่ฮะเดี๋ยววนมาตรงนี้โอ้โหครูบาอีก7รูปนะฮะเดินนำไปนู่นแล้วนะฮะโอ้เห็นมือโบกไหวๆอ๋อไม่ได้โบกให้ผมโถ่ตกใจนึกว่าโบกให้ผมนะฮะนี่คุณก้องสุริยานะฮะช่องยูทูบเบอร์ก้องสุริยาชาแนลมานี่
ยกันเผยแผ่พุทธศาสนานะครับเผยแผ่ข้อวัดปฏิบัติของครูบาอาจารย์ลูกผู้นำในพุทธศาสนานะครับท่านที่บอกบุญไปแชร์บุญไปในข้อวัดปฏิบัติท่านก็ถือว่าเป็นการบอกบุญเป็นการได้บุญด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราชาวพุทธอยากจะทำนะครับและมีก็ขอฝากบอกบุญอนุโมทนาบุญพี่น้องชาวสุราษฎร์แล้วก็พี่น้องทุกท่านทุกคนที่แชร์บุญนะครับในการถ่ายทอดไลฟ์สดหรือว่าเป็นการบอกกล่าวกันในการที่พระสุดงท่านเดินทางผ่านมานะครับอนุโมทนาบุญท่านทุกคนนะครับแล้วก็ท่านที่ดูอยู่นะครับทราบข่าวหรือไม่ทราบข่าวก็ขอแบ่งบุญด้วยกันครับอนุโมทนาบุญกับพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีนะครับบอกบุญแชร์บุญกันนะครับสาธุนะครับสาธุมานี่ผมมาอาศัยนะฮะคุณก้องสุริยานะครับอาศัยเสียงนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณอนุโมทนาบุญนะครับก็ไปติดตามรับชมกันได้นะครับหลายช่องทางนะครับที่นำเสนอเรื่องราวความศรัทธาของตาบุญชื่นไม่จะเป็นช่อง YouTube ของคุณก้องสุริยา Channel นะครับนี่ในสุราษฎร์ก็ต้องดูนี่เลย1 2 3ฮอตนิวนะฮะสุราษฎร์ธานีนะครับนำเสนอเรื่องราวนะครับต่อเนื่องเช่นกันนะครับแหมทีมนี้นี่มาเช้ามืดกับดึกเหมือนกันแล้วก็เดินทั้งวันด้วยนะฮะรับประกันได้นะฮะเดี๋ยวทีมงาน1 2 3เนี่ยวิ่งหาซื้อครีมกันแดดแน่นอนนะฮะเพราะว่าตากแดดตัวดำกันเลยนะไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วเหรอครับไม่ทันแล้วครับไม่ทันสี่วันแล้วก็ไม่ทันแล้วนะครับไม่ต้องใช้ครับโอ้สุดยอดนะฮะนี่ก็ขอบคุณมากนะฮะสื่อมวลชนทุกสำนักนะครับทุกแขนงได้บ้างแล้วนะครับในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นำเสนอเรื่องราวนะครับความศรัทธาในศาสนาพุทธนะฮะก็เป็นการช่วยกันทนุบำรุงพระพุทธศาสนานะฮะดอกไม้ลงมาออกมาแล้วก็บอกและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับผ่านทาง Facebook Live ในเพจทั่วไทยนิวนะครับ5:55 นะครับสวัสดีครับผมมา2คนพ่อลูกนี้เมื่อวานก็มานะฮะเนี่ยจำได้เลยนะครับครับอยู่กับที่นะครับอย่าล้ำอย่าเดินนะครับเดี๋ยวไม่ต้องดันคนข้างหน้าเข้ามานะคะยืนตรงเลยค่ะสาธุค่ะภาพสว่างไหนครับยืนอยู่กับที่นะครับผู้หญิงหลบผู้หญิงค่ะจะสาธุค่ะในบ้านโอ้โหนี่วนเป็นงูกินหางกันรอบ3แล้วครับไอ้รอบ2โอ้โหจะจบที่เกือบ 1,000 คนแล้วมั้งวันนี้นะฮะคุณหน่อยคนนึงนี่เดี๋ยวมาสัมภาษณ์คุณหน่อยหน่อยคุณหน่อยใช้ช่องอะไรช่อง YouTube อะไรช่องอะไรติดมาสตอรี่ค่ะกิดกิดเลยนะติมาสตอรี่อ๋อก็เดินไลฟ์สดอยู่นะครับในขบวนอยู่ช่วงระยะหนึ่งแล้วเนาะอ้าวก็ไปติดตามกันนะฮะทุกช่องทางนะครับมีหลายช่องทางมากที่นำเสนอนะครับผมนำเสนอหมดนะใครช่องไหนยังไงฮะเพราะว่าผมไม่ได้ไลฟ์สดต่อเนื่องนะฮะก็ไลฟ์สดเป็นบางช่วงเวลาแต่ว่าจะอัปเดตตลอดนะครับทั้งทางช่อง YouTube ทั่วไทยนิวแล้วก็ทาง Facebook ไลฟ์ในเพจทั่วไทยนิวนะฮะลุกขึ้นได้จ้าลุกขึ้นเลยนะคะผู้หญิงบอกอย่ามาขวางนะคะผู้หญิงนะพี่ผู้ชายคันนี้ไว้หน่อยจ้าบอกเขาแล้วก็บอกว่าทราบแล้วค่ะทราบแล้วค่ะทราบแล้วค่ะจะมาไม่หลบใช่ไหมขอทางด้วยครับเจ้าหน้าที่นะฮะจิตอาสาก็บอกว่าผู้หญิงอย่าขวางค่ะอย่าถ่ายรูปขวางนะคะทราบแล้วค่ะทราบแล้วค่ะแต่ก็ยืนขวางค่ะเก้าอี้อันนี้เอาถอยอีกหน่อยค่ะจะถอยมาชิดกันเลยนะจ้าเป็นเรื่องขำๆนะขำๆจริงๆผมไม่ได้โกรธใครเลยนะเพราะว่าที่มาคือเขามาด้วยความศรัทธานะฮะผิดบ้างถูกบ้างนะใช่อยากได้รูปอยากได้ภาพกันทุกคนนะผมใหม่ๆผมก็อยากได้ผมถ่ายรูปเมมเต็มไป3อันนะคิดดูตอนหลังไม่ถ่ายแล้วนะฮะตั้งแต่มาติดตามหลวงตาบุญชื่นไม่ได้ถ่ายเลยน้อยเลยภาพแทบไม่มีเลยผู้หญิงอยากฝังทางหน้านะครับไม่ขวางทางนะครับจะบอกให้เคลียร์ทางให้หน่อยนะครับขอให้จัดขอให้อ้าวเดี๋ยวขวานะครับหักมุมหักมุมพี่หน่อยพี่หน่อยจัดนะจัดหน่อยหักมุมหน่อยกู้ภัยหักมุมครับขออภัยขอหนูนี่หันหน้ามาหาผมไม่ได้ครับหันหน้ามาหาผมนะครับเอาละหันหน้ามาหาผมแบบนี้นะครับจะ
นี่แหละช่วยกันช่วยกันมันอาจจะอลวนไปนิดนึงอลวนไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเพราะว่านี่พี่มาคือพี่ผู้หญิงคะพี่ไม่ต้องค่ะพี่ผู้หญิงเดี๋ยวได้ตัดทุกท่านนะคะเพราะว่ายังมีข้าวเหนียวอยู่ค่ะสาธุค่ะโอ้ยน้ำตาจะไหลไม่รู้จะพูดยังไงความศรัทธาเนาะคุณพี่อนุโมทนาบุญด้วยโอ้มีเยอะครับมีเยอะนี่ฮะมาไม่เป็นไรเขาศรัทธาเขาวิ่งมาตัดหน้าใส่บาตรก็ไม่ได้ว่ากันอย่าไปโกรธกันนะฮะที่มานี่คือมาด้วยความศรัทธานะครับบางทีผมก็บ่นอย่างนั้นแหละแต่ผมก็ไม่ได้โกรธนะฮะโอ้โหนี่ฮะวนมาโอ้โหนี่รอบ2ยังไม่หมดเลยอ่ะพี่ลุงเหลือเชื่อผู้ใหญ่บ้านกำนันไปออกเสียงตามสายโฆษณาให้มาหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหทำไมเยอะขนาดนี้ความศรัทธาหลั่งไหลกันมาอย่างกับเม็ดฝนเลยนะฮะนี่เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะที่หาชมไม่ได้เลยดีกว่านะฮะผมถามว่าถ้าไม่ศรัทธาใครจะมานะครับตื่นกันตี2ตี3นะฮะมาทำวัดเช้าตอนตี3มาใส่บาตรกันตอนตี5ครึ่งนะครับมานั่งทำวัดหลวงตาบุญชื่นสวดมนต์ทำวัดเย็นนะครับประมาณชั่วโมงกว่าๆนะฮะถ้าไม่ใช่ศรัทธาใครจะมานะครับแล้วตลอดเส้นทางนะฮะจะบอกเลยว่าบางคนเนี่ยนั่งรอกัน3ชั่วโมง4ชั่วโมงตากแดดกันนะครับนั่งกลางร่มกันนะฮะผมถามนะครับว่ารอกี่ชั่วโมงบางคนเคยสูงสุด4ชั่วโมงนะฮะแล้วถามว่าคนที่เขามีเงินเนี่ยเขาจะไปนั่งตากแดดกันทำไมถ้าเขาไม่ศรัทธาฮะจ้างเขา1,000เขายังไม่นั่งเลยนะฮะแต่ว่าเขามาด้วยความศรัทธาจริงนะฮะอันนี้ยังไม่ตากนะอันนี้ตากหลวงตาทองค่ะยังค่ะยังค่ะนี่รอบสองแล้วค่ะนี่ฮะโอ้โหอนุโมทนาบุญด้วยนี่โอ้โหลูกเด็กเล็กแดงก็มานะครับนี่ไม่ได้มีแต่คนแก่คนเฒ่านะจะบอกว่าเอ้ยคนแก่เข้าวัดไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้วัยรุ่นก็เข้ากันนะครับหนุ่มสาวเด็กเล็กเด็กน้อยมากันหมดนะฮะอันนี้มาด้วยความศรัทธาแน่ไม่ได้มาเพราะกระแสโซเชียลแน่นอนนะครับโอ้นี่ฮะวนกันไปนะฮะแน่อีกมุมนึงนะครับด้านหน้าตรงถนนทางเข้าออกวัดนะฮะครูบาทั้ง7รูปนะฮะกำลังจะรับบาตรอยู่นะเห็นไกลๆตรงนั้นนะครับอันนี้คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับผ่านทาง Facebook ไลฟ์ในเพจทั่วไทยนิวนะฮะรวมถึงที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่ทางช่อง YouTube ทั่วไทยนิวด้วยนะครับ6:01 นนะครับแหมวันนี้ไม่จบง่ายผมบอกแล้วนะฮะวันนี้ต้องมีประมาณ 7:15 ถึง 7:30 ออกจากวัดแน่นอนสวัสดีพี่เปี๊ยกครับพี่เปี๊ยกครับผมวันนี้ผมบอกได้เลยว่าต้องมีประมาณ 7:15 ถึง 7:30 ประมาณ 7:30 นะครับมีแน่เพราะว่าจากวันนะครับโอ้โห 6:00 แล้วเนี่ยยังใส่บาตรกันได้ไม่ได้ครึ่งเดียวเองครับผมโอ้โหเยอะมากนะฮะฝากขอบคุณพี่น้องชาวสุราษฎร์ด้วยเพื่อความรวดเร็วนะครับครับนะครับผู้หญิงอย่าขวางหน้านะครับขอบคุณไม่ดีนะครับขอบคุณนะพี่น้องประชาชนที่ช่วยกันธนุบำรุงพุทธศาสนานะครับหักมุมนะคะหักมุมไม่ต้องมาขวางนะคะอย่าถอดรองเท้าขวางทางหลวงตานะคะรองเท้าหลุดก่อนอย่าถอดนะคะขอโทษด้วยจ้าสาธุรองเท้าถอดครับสาธุค่ะพี่ระวังกระเป๋าถูกนะพี่กระเป๋าดีแขนออกด้วยจ้าอธิษฐานไปเลยนะครับหลวงตามาจะได้เร็วๆนะครับอย่าขวางเข่งครับอย่าขวางเข่งครับคุณแม่จ๋าหลบเข่งหน่อยอ้าวพี่กู้ภัยเขาต้องถือเข่งใส่ของเนาะอย่าขวางผู้หญิงพี่ทำไมพี่เขาทุกคนอย่าขวางนะครับพี่ออกไปเลยค่ะไม่ดีนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ดีเลยนะครับไม่ได้นะครับไม่ได้ครับเสียชื่อหมู่บ้านนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรความศรัทธาเนาะไม่เป็นไรแต่ทีหลังอย่าทำอีกเด้อนะครับอย่าไปสะดุดท่านไปล้มชนท่านเป็นอาบัตินะโอ้มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายนะครับให้เล่าเรื่องเป็นสตอรี่เลยนะครับแต่ละพื้นที่นะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูนะครับภาพกัน 6:30 ยังไม่จบเลยพี่ผมมองหน้าที่สุริยานี่ผมเดาออกเลยคือเรารู้กันเลยว่าตาสันทหารครับนะครับ
เห็นภาพแบบนี้นี่ไม่ต้องพูดกันนะฮะผมมองหน้าพี่กล้องสุริยาคือรู้เลยว่าวันนี้สายแน่นอนนะฮะเพราะว่าคณะศรัทธาเยอะจริงๆโอ้อนุโมทนาบุญด้วยนะฮะวันนี้ใครที่รอในเส้นทางนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับยังไม่ต้องรีบออกมานะครับ 7:30 มีแน่นอนนะฮะ 7:30 ออกจากวัดมีแน่นี่ฮะ 6:00 กี่นาทีแล้วตอนนี้ 6:04 แล้วนะครับแหมยังเหลืออีกประมาณ100คนได้นะฮะนี่ประมาณ100คนนะครับดีครับผมครับเดี๋ยวให้ชมภาพบรรยากาศกันครับผมภาพอาจจะสั่นไปนิดนึงนะครับใช้ขาตั้งกล้องไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นนะครับเนื่องจากว่าไลฟ์ทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับสวัสดีแฟนคลับที่อยู่ต่างประเทศด้วยทักทายกันมาโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะ6:06 นะครับอยู่กันที่วัดกลางใหญ่ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะและแน่นอนนะฮะวันนี้วันที่5นะครับเสาร์ที่5พฤศจิกายนนะครับอีก3วันเนี่ยวันเพ็ญเดือน12แล้วนะครับลอยกระทงกันอยู่ที่สุราษฎร์แน่นอนแต่ว่าหลวงตาท่านไม่ได้ลอยกระทงนะฮะผมก็คงไม่ได้ลอยหรอกครับแต่พูดถึงว่าท่านน่าจะอยู่ในเขตสุราษฎร์ธานีนี่บรรยากาศนะครับเช้าวันนี้ฟ้าครึ้มนะครับโอ้โหนี่ให้ดูโบสถ์วัดนี้สวยงามมากนะฮะนี่เป็นแบบอย่างที่ดีผมจะให้ดูภาพนี้เดี๋ยวตั้งกล้องนิ่งๆเลยนะครับนี่นะฮะเป็นการทนุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับครอบครัวนะฮะลูกเด็กเล็กแดงก็มากันก็เป็นการปลูกฝังนะฮะให้ทนุบำรุงพุทธศาสนากันตั้งแต่เยาว์วัยนะฮะเป็นแบบอย่างที่ดีขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับแล้วก็ขอชื่นชมด้วยนะฮะโอ้โหนี่ฮะมีครบเลยดอกไม้นะครับขนมนมเนยน้ำดื่มนะฮะวับมาที่หลวงตาบุญชื่นนะฮะถุงใหญ่ๆนะครับถุงใหญ่ๆนะครับของชิ้นใหญ่ๆแตะบาทท่านแล้วให้ลูกศิษย์นะครับระวังปลายดอกไม้เมื่อกี้นี้ถุงเบื้อมเลยนะฮะได้ตักได้ยังคะหน้าหนังไม่ได้ตักน่ะไปเลยครับมาที่หลังไปเลยมาที่หลังไปเอาแถวเดียวอันนี้ใส่ยังใส่ยังรออยู่ตั้งนานแล้วขยับไปเด็กหยับไปแม่จ๋าแม่ไปชนเด็กแล้วเอาทางนี้หยับไปหน่อยหยับไปนิดนึงครับหยับไปนิดนึงช่วยกันมาหนูเดินหน้ามันออกมานี่หน่อยมาเอาเข้ามาครับอยู่ที่นะครับอยู่กันที่ครับน้องเป็นไรฮะน้องเดินไม่ได้เหรอคนถ่ายภาพแล้วออกครับจากขวาอ๋อยังไม่พูดครับโอ้โหรองเท้านะครับยกนะคุณพ่อมายกคุณพ่อยกเบียดกันหน่อยไม่เป็นไรอ้าวช่วยกันถอดรองเท้าด้วยคุณแม่จ๋าครับอย่าเบียดกันนะครับคนมาที่หลังไปต่อคิวนะครับนะได้ตักทุกคนครับหลวงตาท่านเมตตาตักทุกคนนะครับยกนะไม่เป็นไรยกได้ไม่เป็นไรไม่เมียนยกแตะบาทได้นะแม่น้องเดี๋ยวยกแตะบาทน้ำนะไม่เป็นไรป่วยครับป่วยคนป่วยนะครับตักเสร็จแล้วถอยออกไปเลยนี่ป่วยทางป่วยให้ป่วยนะเด็กป่วยครับหลวงปู่โอ้สาธุมาใส่บาตรด้วยนะฮะเนี่ยเอื้อมมาครับเอื้อมมานะเอื้อมมาโอเคถึงไหมพี่ผู้ชายมาอ้อมมาอ้อมมาอ้อมมาหน่อยมาขอเขาหน่อยมาขอตรงนี้หน่อยตรงนี้ขอให้เขาเมื่อกี้ก็ถูกเบียดตรงนั้นไปเออช่วยกันคนสุราษฎร์ด้วยกันเนาะเออสาธุยืนได้เลยพี่ยืนได้เลยนั่นแหละยืนตะแคงนะถอดรองเท้าด้วยนะครับถอดรองเท้าไว้ด้านหลังนะครับใส่ยังพี่ใส่แล้วถอยหลังไปให้เขาใส่หน่อยเกาะกันไปเกาะกันไปถ้าขวางผมยังปิดทางท่านก็อดถ่ายกันนะครับช่วยกันนะครับช่วยกันไปต่อแถวเลยนะคะมาไปต่อด้านนู้นเลยจ้าได้ตัดกันครับเดี๋ยวต้องไปพูดใหม่แล้วมั้งเนี่ยไม่มีใครพูดใหม่เดี๋ยวผมไปพูดใหม่ดีกว่าลูกพี่พูดใหม่หน่อยผมว่าพี่เขามาทีหลังเขาไปต่อไปรัดคิวให้มาต่อนี่ใหม่พูดใหม่ให้เลยมาไปกันข้างหลังเต็มเลยมาต่อหน้าเลยโอ้โหนี่ฮะหลังไหลกันเต็มเลยนะครับ
หน้าใสกันทุกคนเลยนะครับเนี่ยสวยใสไม่ต้องไปเกาหลีเลยอิ่มบุญกันนะครับอิ่มบุญเมื่อคืนกลับไปดึกก็ไปทำยอดนะฮะหน้าสวยไม่พอของถวายยังสวยด้วยอันนี้น้ำผึ้งนะคะพนาโอ้โหสุดยอดเลยครับอนุโมทนาบุญด้วยครับผมผมให้พี่สุริยาประกาศแล้วไมโครโฟนแล้วนะฮะนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับผ่านทาง Facebook Live ในเพจทั่วไทยนิวนะฮะดูฟรีไม่มีโฆษณาดูทั่วไทยนิว 6:10 นฮะวันเสาร์ที่5พฤศจิกายน2565นะฮะแม่ขาวอะไรมาใส่บาตรจ๊ะแม่ขาวค่ะแม่กอโอ้โหสาธุนี่ครับก็ไฟบานเสร็จแล้วนะฮะก็มีรถด้วยครับอยู่ที่ไหนมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์แดงก็มีใส่บาทไปนะครับใส่บาทคนแรกก็มานั่งอยู่แถวหน้านะครับคุณป้อมครับโอ้โหตอนแรกผมนึกว่าเสาไม่ใช่เฮียแผนนี่เองสวัสดีครับเฮียแผนครับผมมายืนซุ่มทำอะไรเนี่ยถวายดอกไม้อ๋อคุมเชิงดอกไม้นะฮะนี่นำดอกไม้มาจุดเทียนบูชาพระนะฮะนี่เป็นตัวแทนของคณะติดตามนะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศนะฮะบนศาลาอีกนะครับประมาณ20กว่าคนนะฮะหลวงตาก็จะบิณฑบาตเป็นคนสุดท้ายแล้วก็จะขึ้นบนศาลาแล้วนะฮะนี่โอ้ยแย่งกันน่าดูเลยนะฮะแย่งกันใส่บาตรโอ้เป็นภาพที่อบอุ่นจริงๆขึ้นมาเลยมาเลยฮะเจ้าภาพยกมาเลยเจ้าภาพยกนั่งนั่งตรงพี่สุริยาเลยนั่งนะพี่นั่งเนี่ยหาใส่แล้วพี่แตะบาตรเรียบร้อยแล้วแตะบาตรแล้วเดี๋ยวพี่ให้ไปให้นั่งพี่หาที่นั่งเลยหาที่นั่งเดี๋ยวรับพรเลยโอ้โหนะครับนี่ยังใส่บาตรกันอยู่เลยนะครับอ่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะครับคนสุดท้ายไปแล้วนะครับเดี๋ยวตั้งกล้องไว้ตรงนี้ก่อนนะครับงดถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวงดถ่ายรูปก่อนนะช่วงนี้ผมจะคอยดูแลคนที่มาที่พูดเลยท่านจะถ่ายรูปของการอยู่ก่อนนะครับเขาไม่ถ่ายรูปแล้วนะครับภาพที่ไม่เหมาะสมนะครับภาพนะครับเดี๋ยวให้พรขอให้พรเป็นภาพที่ไม่สวยฮะเดี๋ยวออกไปแล้วชาวโลกติดติ่งครับด้วยครับนี่ขอความกรุณาครับแม่ต้องยกมือนั่งก่อนนี่ก่อนมาก่อนต้องยกแค่แค่มาแค่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 
ไปหน่อยเหยียบไปหน่อยเหยียบไปนิดนึงไม่สวยก็ไปบังคนสวยเขาตีกันเองนะไม่เกี่ยวผมอย่าแผนกำลังบูชาพระคุณนะครับก็เป็นตัวแทนของคณะติดตามนะครับบูชาพระรัตนตรัยนะฮะจุดธูปเทียนดอกไม้บูชาพระพุทธนะครับThank you.
หน้าไม่เข้ามาแล้วครับขอเป็นเจ้าหน้าที่เนาะเอางี้ให้ท่านลงแม่ลงหน้าตามตามได้ปล่อยขอเป็นที่น้องผู้มีบุญผู้ผ่านหลักขณะนี้พระพุทธเจ้าก็ได้เข้าสู่หลักพระพิธีเป็นที่เรียบร้อยจะขอนำทุกท่านนะครับเข้าสู่พิธีการทางการทำงานขอให้ทุกท่านได้กราบรับการนั่งก่อนนะครับอย่าถอยมานะอย่าหน้าเราจะไหว้พระให้สมาทานศีลพร้อมๆกันนะครับเรานั่งสัมมาสัมพุทโธนะครับพุทธังภะคะวะตังอธิบายภาวะหาโทภะคะวะตาโทอามังนะมัสสามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
โตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะผู้ทำสารนังคัสสามิธัมมังสารนังคัสสามิสัมพังสารนังคัสสามิทุติยังปิพุทธังสารนังคัสสามิทุติยังปิธัมมังสารนังคัสสามิทุติยังปิสัมพังสารนังคัสสามิทุติยังปิพุทธังสารนังคัสสามิปฏิยัมปิธัมมังสารนังคัสสามิปฏิยัมปิสัมพังสารนังคัสสามิและขอบุญกุศลนี้และขอบุญกุศล
นี้ให้พึงแก่ให้พึงแก่พ่อแม่พ่อแม่ปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายวงศาคณาญาติวงศาคณาญาติครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์และบรรพชนและบรรพชนของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าที่ได้ยอมรับไปแล้วที่ได้ยอมรับไปแล้วข้าท่านตกอยู่ข้าท่านตกอยู่ในที่ทุกข์ในที่ทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ข้าสูงอยู่แล้วข้าสูงอยู่แล้วขอให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปได้ขออนุโมทนานี้ได้ขออนุโมทนานี้ให้ถึงแก่ให้ถึงแก่เทพยดาฟ้าดินเทพยดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในฝาคนละโลกในฝาคนละโลกเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรที่คุ้มครองตัวของข้าพเจ้าที่คุ้มครองตัวของข้าพเจ้าลูกหลานของข้าพเจ้าลูกหลานของข้าพเจ้าและครอบครัวและครอบครัวจงรับอนุโมทนาจงรับอนุโมทนาบุญนี้บุญนี้เพื่อเสริมบารมีของท่านเพื่อเสริมบารมีของท่านให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไป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 และเมื่อรับแล้วและเมื่อรับแล้วขอได้โปรดประทานพรขอได้โปรดประทานพรให้ครอบครัวของข้าพเจ้าให้ครอบครัวของข้าพเจ้าตลอดทั้งโอภาคณาญาติโอภาคณาญาติจงเป็นสุขเป็นสุขจงเป็นสุขเป็นสุขอาสกาโรคไข้ไข้เจ็บอาสกาโรคไข้ไข้เจ็บสุขภาพดีสุขภาพดีตลอดกาลนานตลอดกาลนานนักบวชจะทำโทษนักบวชจะทำสมิธิบัตรนักเรียนเดชนักบวชจะปุ๋ยนักบวชนักบวชโอภาษีนักบวชสุขันติยาอาวุธนักบวชนักบวชสุขันติยาโยกของตะเกียงลอยนะครับเต็มหน้าจอเลยสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่ตามรับชมนะ
ากประชาชนนะครับหลายท่านที่มาตักบาตรผมได้ทำให้ของการนั่งแล้วก็ขออนุญาตมาขอเชิญเวลาบุญทุกคนนะครับพอรับปฏิบัติตาท่านเมื่อปฏิบัติได้นั่งนานประมาณแล้วครับท่านได้นั่งนานประมาณแล้วท่านจะได้ปฏิบัติครับเมื่อเกิดเวลาแล้วครับท่านได้นั่งนานแล้วพอรับปฏิบัติของตาครับก็ขอให้ท่านผู้ที่ฟังจะจนเข้าใจว่าจะเข้ารับปฏิบัติของตาในสิ่งที่นี้ก่อนก็ใส่ใจอาราธนาเดียวครับคือลูกจากอาราธนาแล้วแม้ว่ายังไม่เลยสังเกตท่านก็ไม่ได้อาหารหรืออาหารเกิดใดๆนะครับที่มีสัตว์อาหารที่มีใจแล้วได้ฟังทุกคนเลยนะครับทุกคนแล้วก็ทำอย่างทำอย่างอาการโรคสำหรับผู้ป่วยและผู้ป่วยทางการนะครับช่วงนี้โรงพยาบาลพิจารณาอาหารอยู่ขอฝากคุณอาพี่น้องที่ฝากทุกคนนะครับขอถ่ายรูปท่านใดที่อยู่ข้างๆเห็นคนข้างๆยกต้องแล้วก็ขอจะเก็บกันหน่อยครับว่าเราการให้ญาติถามดูหรือว่าครูบาอาจารย์ท่านที่ถือศพรูปหนึ่งรูปใดในพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันเวลาท่านฉันพระทหารหรือว่าเวลาท่านไม่สำรวมท่านทำพระส่วนตัวเราก็ให้สมควรฝากท่านเพราะว่าภาพที่เผยแพร่ออกไปท่านก็จะเป็นภาพที่ไม่งดงามทำให้เราโลกติดเตียนเราว่าท่านสุขสมในพุทธศาสนาท่านไม่มีหลักสำรวมนะครับท่านเราทุกคนก็ช่วยกันครับรักษาไว้สัมพันธ์บารมีต่อศาสนาของเรานะครับการเป็นไทยขอให้ดูที่น้องประชาชนคนนับตั้งใจ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 ของแก้วรับพรเป็นมงคลจากพระผู้ทรงจากผู้บังคับท่านนะครับให้เป็นมงคลกับชีวิตเราพระเจ้าพรจากผู้บังคับท่านเอาเป็นความใจและความรู้ครับYou're my only one.
เช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวคงต้องหยุด Facebook Live ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะครับผ่านทางเพจ Facebook Live ของเพจทั่วไทยนิวรวมถึงที่กำลังรับชมถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube ของทั่วไทยนิวด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านครับ